พวกเรามาเรียนกรรมฐานนะอนุโมทนาด้วยดีแล้วในโลกผู้คนทั้งหลายพันล้านมีโอกาสได้เรียนธรรมะแท้ๆมีไม่มากส่วนนิดเดียวคนจำนวนมากไม่เคยรู้จักศาสนาพุทธที่จริงศาสนาพุทธมันไม่ได้เป็นศาสนาตามนิยามของตะวันตกแต่เป็นศาสตร์ไม่มีเรื่องเทวดาเรื่องการสร้างโลกเรื่องเทววิทยาทั้งหลายจะเป็นศาสตร์ที่ตอบคำถามข้อเดียวว่าทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้มุ่งไปที่จุดเดียวคือดับทุกข์ในความเป็นจริงแล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่หนีความทุกข์กันทั้งนั้นอยากได้รับความสุขอยากหนีความทุกข์แต่ก็ดิ้นรนหาวิธีที่จะหนีความทุกข์ที่จะหาความสุขนะดิ้นรนไปตามสติปัญญาของแต่ละคนอย่างพวกสัตว์มันหิวมันก็ไปไล่จับสัตว์อื่นกินหรือไปกินหญ้ากินอะไรมันก็เป็นวิธีแก้ทุกข์ของมันมันได้อาหารแล้วไม่มีใครมาไล่ฆ่ามันมันก็มีความสุขมันละถึงเวลาก็ไปแย่งตัวเมียกันไปสู้กันทำไมต้องไปแย่งตัวเมียก็อยากหาความสุขอีกเนี่ยแย่งชิงเข้ามาคนมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความต้องการมากขึ้นสัตว์เดรัจฉานต้องการแค่กินแค่อยู่แค่นอนแค่สืบพันธุ์มนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายมากกว่านั้นเพราะรู้จักคิดเวลาความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากมายเพราะพวกเราเนี่ยด้านหนึ่งเราสูงกว่าสัตว์จิตใจเราสูงกว่าด้านหนึ่งเรามีความทุกข์มากกว่าสัตว์สัตว์ไม่เคยทุกข์เลยเรื่องค่าเงินเฟ้อหรือใครจะเป็นนายกนะสัตว์ไม่มีความทุกข์อย่างนั้นหุ้นจะขึ้นหุ้นจะตกสัตว์ไม่มีความทุกข์สัตว์มีความทุกข์ว่าคนไปรุกป่าเบียดเบียนจนมันไม่มีที่อยู่ที่กินอย่างนั้นมันทุกข์มนุษย์นะเต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเพราะรู้จักคิดมีความคิดแล้วก็มีความอยากสารพัดที่จะอยากความอยากนั้นถ้าย่อลงมาแล้วนะสรุปลงมาเนี่ยมันมีอยากอะไรบ้างมันมีอยากได้หกอย่างอยากเห็นรูปบางอย่างอยากไม่เห็นรูปบางอย่างอยากได้ยินเสียงบางอย่างอยากไม่ได้ยินเสียงบางอย่างอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจบางอย่างอยากให้มันไม่มีบางอย่างเนี่ยความอยากมันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบร่างกายธรรมารมณ์คือเรื่องราวที่รู้ด้วยใจเนี่ยความอยากมันมีหกรูปแบบมีหกช่องทางอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายในอารมณ์ทางใจอยากแบบเนี้ยอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันไม่ทุกข์อยากได้อารมณ์ที่ชอบใจนะอยากให้พ้นจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วลีลาของความอยากนะมีสามแบบอย่างอยากเห็นรูปเนี่ยรูปที่พอใจนะยังไม่มาก็อยากให้มันมาอยากให้มีรูปนี่เรียกว่ากามตัณหารูปที่พอใจเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วเนี่ยอยากให้อยู่นานๆนี่เรียกว่าภาวะตัณหารูปที่เห็นแล้วไม่พอใจอยากให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหา
งั้นในความอยากทั้ง6ช่องทางเนี่ยแต่ละช่องทางนะมี3แบบอยากให้ได้มาอยากให้มีอยากให้เป็นอันที่สองก็อยากให้คงอยู่อันที่สามอยากให้หมดไปในความอยากมันมีอยู่แค่นี้นะแต่ย่อลงมามันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากมันอยู่ตรงนี้เองแล้วก็การดิ้นรนเพื่อจะแก้ปัญหาแก้ความอยากนะทำได้หลายแบบถ้าทำแบบสัตว์เดรัจฉานคือเวลามีความอยากก็ดิ้นรนตอบสนองความอยากใครทำแบบนี้บ้างเวลามีความอยากก็ดิ้นรนตอบสนองสัตว์เดรัจฉานก็ทำนะสัตว์เดรัจฉานก็ทำชื่นใจไหม ถ้าเราก็เป็นสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์กับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันมีพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกันนะเป็นพัฒนาการขั้นต่ำสุดเวลามีความอยากเกิดขึ้นก็ตอบสนองถ้าตอบสนองได้รู้สึกมีความสุขตอบสนองไม่ได้มีความทุกข์นี่บางคนฉลาดมากขึ้นเห็นว่าการตอบสนองความอยากเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวก็อยากเรื่องโน้นเดี๋ยวก็อยากเรื่องนี้กระทั่งเรื่องเดิมนะความอยากก็เปลี่ยนดีกรีของมันไปอย่างเวลาทำมาหากินนะอยากมีเงินล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งก็อยากได้10ล้านได้ร้อยล้านได้พันล้านได้หมื่นล้านยังไม่พอเลยเนี่ยความอยากมันอัพขึ้นไปเรื่อยๆทุกคราวที่อยากเราก็ดิ้นรนตอบสนองนะพอตอบสนองได้นึกว่ามีความสุขเปล่าความอยากเพิ่มระดับขึ้นไปอีกแล้วอย่างทีแรกมีเงินไปเช่าบ้านเขาอยู่ได้ก็ดีใจแล้วต่อมาก็ไปซื้อห้องอยู่สักห้องหนึ่งก็ดีใจแล้วอยู่ไปอยู่ไปต้องสร้างคฤหาสน์นะมีเมียสามคนมีแม่ยายเท่านี้พ่อตาเท่านี้นะมีลูกเท่านี้แล้วสร้างบ้านใหญ่ๆกะให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วเลยบ้านร้างเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้ไม่มีใครอยู่กับใครครอบครัวมันแตกหมดละเนี่ยความอยากนะมันอัพขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราอยากมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยคนที่มีสติมีปัญญานะก็รู้สึกว่าการตอบสนองความอยากเนี่ยไม่ตอบโจทย์ความอยากยังเกิดขึ้นความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นอีกงั้นมันก็มีนักคิดบางกลุ่มคิดว่าเราต้องไม่ยอมตอบสนองความอยากอย่างมันอยากกินไม่กินอดข้าวมันเลยมันอยากนอนไม่นอนมันอยากมีความสุขก็นั่งบนหนามนั่งบนตะปูนะมันกลัวร้อนกลัวหนาวมันอยากจะอบอุ่นอยากสบายไม่นุ่งผ้าเลยฤดูหนาวนะไม่นุ่งผ้าเลยเนี่ยทรมานตัวเองพอถึงฤดูร้อนนะใส่ผ้าขนสัตว์มีนะใส่ผ้าขนสัตว์ในสมัยพุทธกาลก็มีใช้ผ้าขนสัตว์หรือบางคนนะเอาเส้นผมคนมาทอเป็นผ้าแล้วมาใช้มีชื่อเป็นปรมาจารย์หนึ่งใน6ปรมาจารย์สมัยพุทธกาลชื่ออาชิตะเกตกัมพลมีผ้าที่ทำด้วยเส้นผมร้อนสุดขีดนะคล้ายๆทรมานตัวเองสุดขีดเลยงั้นพวกนี้นึกว่าตัวเองปฏิเสธความอยากไม่ตอบสนองความอยากในความเป็นจริงแล้วตอบสนองความอยากแต่ตอบในทางเนกาทีฟมันอยากกินตอบสนองมันด้วยการไม่กินนะตัวที่กำหนดพฤติกรรมให้ไม่กินนะก็คือความอยากนั่นเองนะอยากจะกินก็แกล้งมันไม่กินการที่แกล้งกิเลสแกล้งตัณหาแกล้งความอยากนะไม่ได้ผลอะไรทำตัวเองให้ลำบากเท่านั้นเองมันก็จะเกิดความอยากอย่างอื่นต่อไปอีกเช่นอยากบรรลุโมกษะนะบรรลุโมกษะพ้นทุกข์เด็ดขาดเลยนะมันก็มีความอยากแทรกเข้ามาอีกอยากถึงนฤพานอยากถึงโน่นถึงนี่อยากรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้ารวมเข้ากับอัตมันเนี่ยทฤษฎีที่จะแก้ความทุกข์นะมันมีมากมายบางทฤษฎีก็คิดว่า
เราต้องใช้ความภักดีความภักดีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นได้ยินว่าพระเจ้าต้องการอะไรก็ตอบสนองไปเอาใจทฤษฎีเอาใจแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะได้พาเราไปอยู่ด้วยเนี่ยเพ้อฝันไปมันเรื่องคิดเอาเองเท่านั้นเลยพระเจ้าไม่ได้มาให้สัญญาอะไรกับเราว่าจะมาช่วยเราได้นะเพราะพระเจ้าเองก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มาช่วยอะไรเราไม่ได้เนี่ยความดิ้นรนที่จะแก้ทุกข์นะเต็มไปหมดเลยนักคิดทั้งหลายก็พยายามคิดพระพุทธเจ้าก็ค้นพบวิธีแก้ทุกข์อีกแบบหนึ่งวิธีแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้านะคือรู้เหตุของทุกข์ศึกษาลงไปที่เหตุว่าความทุกข์เกิดจากอะไรแล้วก็ละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่ตัวความทุกข์ตัวความทุกข์เป็นผลมันมีเหตุมันถึงเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็สอนให้เรารู้จักเหตุของความทุกข์นั้นรู้จักละเหตุของความทุกข์นั้นครั้งหนึ่งพระสารีบุตรนะยังไม่เจอพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชนอกศาสนาพุทธอยู่เป็นนักโตวาทีคล้ายๆพวกโสเครติสของกรีกพวกโสเครติสเป็นนักถกเถียงเรียกว่าปริภาชกปริภาชกเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็ชื่อนี้เหมาะนะโตเถียงตลอดมันก็พาให้เขาชกนั่นแหละนะเราเรียกปริภาชกวันหนึ่งพระสารีบุตรนะท่านฉลาดเนี่ยท่านเรียนโตวาทีไปเรื่อยหาเหตุหาผลใช้ตรรกวิทยาในการหาความจริงนะเหมือนที่โสเครติสทำอะไรใกล้ๆกันแบบนั้นแล้วท่านก็พบว่ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยยิ่งโตวาทีเก่งนะกิเลสยิ่งแรงกูเก่งกว่าคนอื่นดูแล้วไม่เห็นมีพ้นทุกข์ตรงไหนท่านก็เที่ยวหาไปเรื่อยว่าวันหนึ่งจะได้ค้นพบวิธีนะจะมีผู้สอนวิธีที่จะพ้นทุกข์เด็ดขาดได้เช้าวันหนึ่งท่านเดินไปตามถนนนี่แหละแล้วไปเจอพระอัสชินะเป็นลูกศิษย์อันดับ5ของพระพุทธเจ้าพระอัสชิเห็นพระอัสชิเดินบิณฑบาตอยู่กิริยาอาการเนี่ยสงบสำรวมร่าเริงนะมีความสุขเต็มอิ่มไม่หิวไม่หิวทางใจนะเนี่ยท่านมองออกว่าพระอัสสชิไม่เหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยหิวเพราะมีตัณหาอยู่ตลอดเวลาท่านองค์นี้ดูหมดจดดูผ่องใสเหลือเกินอยากจะรู้ธรรมะที่พระอัสสชิรู้นี่ท่านดูแล้วพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ถ้าไปถามธรรมะตอนนี้นะไม่มีมารยาทพระก็เลยไปหาข้าวกินนะต้องรู้จักเวลาบ้างท่านก็ใช้วิธีเดินตามห่างๆเดินตามพอพระอัสสชิบิณฑบาตได้นะพระแต่ก่อนไม่ได้บิณฑบาตแล้วกลับมากินข้าวที่วัดนะบิณฑบาตได้แล้วบ้านเมืองสมัยก่อนมันมีที่โล่งที่ว่างเยอะมีป่ามีอะไรเงี้ยท่านก็เดินเข้าไปใต้ต้นไม้เตรียมนั่งฉันข้าวใต้ต้นไม้ไม่ต้องแบกบาตรกลับมาวัดหรอกสารีบุตรก็เข้าไปรับใช้จัดที่จัดอะไรให้ท่านฉันท่านฉันเสร็จแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าใครเป็นครูของท่านท่านชอบคำสอนของใครใครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนอะไรเนี่ยถามอย่างนี้พระอัสสชิบอกว่าอาตมาเพิ่งบวชไม่นานไม่ได้รู้ทั่วถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกรู้นิดเดียวพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าท่านรู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้นขอให้ท่านบอกหน้าที่ทำความเข้าใจเป็นของผมนะฟังแล้วอีโก้ไหมบอกเถอะเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะไม่ธรรมดานะแต่ท่านแน่จริงพระสัชชิก็บอกว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุธรรมทั้งหลายหมายถึงสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้า
คือพระพุทธเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นสอนถึงเหตุและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นแสดงวิธีดับเหตุพอดับเหตุผลมันก็จะดับธรรมทั้งหลายมันรวมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกุศลธรรมทั้งอกุศลธรรมทั้งอภยกฤตอภยกตธรรมธรรมที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนะทั้งสุขทั้งทุกข์นะทั้งดีทั้งชั่วโลภโกรธหลงอันนี้เป็นคำว่าธรรมทั้งหมดนะคำว่าธรรมเนี่ยกว้างขวางแต่ธรรมตัวนี้ยังเป็นส่วนของโลกียธรรมนะเป็นส่วนของโลกียธรรมคือยังเป็นธรรมที่มีเหตุให้เกิดนะธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรฟังแล้วปิ๊งเลยได้โสดาบันเพราะว่ารู้อริยสัจขั้นต้นนะธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุอะไรที่เกิดจากเหตุรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่เกิดจากเหตุนะพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนี่คือสมุทัยอันแรกคือตัวธรรมะทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายคือตัวทุกข์นะธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุนะอันนี้คือตัวสมุทัยนะพระพุทธเจ้าแสดงเหตุให้ฟังคือแสดงให้รู้ทุกข์รู้ทั้งสมุทัยนะแล้วแสดงความดับไปคือนิโรธนะมีปกติกล่าวอย่างนี้สอนอย่างนี้การที่ให้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนั่นคือตัวมรรคงั้นในประโยค 3-4 ประโยคเนี้ยครอบคลุมอริยสัจไปแล้วธรรมดาไหมครอบคลุมอริยสัจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งทางแล้วค่อนนะไม่ใช่ครึ่งหรอกนะถ้าผ่านตัวนี้ได้ที่เหลือก็ผ่านนะพวกเราฟังแล้วคงไม่ได้นะท่านฟังแค่นี้ท่านเข้าใจแล้วงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วสิ่งที่ได้มาคือความดับทุกข์วิธีการไม่ใช่ตอบสนองกิเลสไม่ใช่ต่อต้านกิเลสนะแต่วิธีการก็คือละต้นเหตุของความทุกข์แล้วท่านก็แจกแจงให้ฟังอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์พวกเราสังเกตดูทุกคราวที่อยากทุกทีนะทุกคราวที่อยากทุกทีพอใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันความอยากจะดับความทุกข์ก็จะดับไปด้วยนะตรงนี้ได้ธรรมะครึ่งหนึ่งละนะได้ไม่เต็มหรอกถ้าสาวลึกลงไปอีกอะไรเป็นเหตุของความอยากเนี่ยต้องสาวลงไปอีกอะไรคือเหตุของความอยากถ้าดับเหตุของความอยากได้ความอยากก็ไม่เกิดถ้าความอยากไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยมุ่งไปที่ศึกษาวิจัยนะถึงเหตุที่แท้จริงพอเข้าไปถึงเหตุที่แท้จริงแล้วจัดการกับเหตุได้ผลก็ไม่มีในทางกลับกันถ้าเราต้องการผลที่ดีนะเราก็ศึกษาวิเคราะห์ลงไปว่าทำเหตุที่ดีเหตุที่ดีคืออะไรทำเหตุอันนั้นแล้วเราจะได้ผลอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนทั้งสองข้างนะสอนทั้งสองด้านอย่างทำเหตุที่ดีนะอยากรวยนะอยากรวยนะทำเหตุที่ทำให้รวยรู้จักทำมาหากินนะรู้จักเก็บออมนะรู้จักบริโภคตามสมควรแก่ฐานะรู้จักคบคนที่ดีๆถ้าคบคนไม่ดีนะพาเราหายนะถ้าเราทำเงื่อนไขเหล่านี้ได้เราจะมีเงินมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะเนี่ยท่านสอนเหตุกับผลเหตุกับผลในฝ่ายชั่วนั้นจะละผลของความชั่วไม่ได้นะให้ละเหตุที่ทำให้เกิดความชั่วนะละเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์พ้นจากความชั่วในด้านบวกทำเหตุของความดีแล้วจะได้รับผลที่ดีเหตุที่ดีและผลที่ดีที่สูงที่สุดก็คืออริยมรรคกับอริยผลเจริญอริยมรรคนะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวสรุปเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะได้ผลคืออริยผล
เห็นไหมกระทั่งฝ่ายบวกนะก็มีเหตุกับผลทั้งสองด้านนะงั้นเราจะต้องมาดูต่อพวกเราตอนนี้ไปศึกษาความจริงก่อนขั้นที่หนึ่งไปสังเกตใจตัวเองทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อง่ายโง่นะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ให้ได้เพราะฉะนั้นเราถึงไม่พูดเรื่องพระจงพระเจ้าเรื่องใครสร้างโลกเรื่องอะไรเนี่ยพูดแล้วพิสูจน์ไม่ยังไม่ได้เสียเวลาไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาปัญหาของความทุกข์อยู่ที่เหตุของความทุกข์จัดการตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วชีวิตสมบูรณ์เต็มที่มีความสุขมหาศาลไม่ต้องอ้อมค้อมไปดูว่าจักรวาลอื่นๆเป็นยังไงพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นมีไหมนรกมีหรือเปล่าสวรรค์มีไหมพระเจ้ามีไหมไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมไปเลยเราสามารถจัดการกับความทุกข์ในใจเราอย่างตรงไปตรงมาได้นะด้วยการรู้เหตุของทุกข์นี่เราจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงเราลองมาสังเกตใจของเราต่อไปนี้ให้กันบ้านแล้วนะเวลาใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราจะวิ่งตอบสนองความอยากนะแต่ถ้ารู้ทันเราจะเห็นความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความอยากเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนี่เราภาวนาไปเรื่อยนะพอความอยากเกิดสติรู้ทันปุ๊บความอยากดับความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนของใจไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิดความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพตัณหามันสร้างภพมีภพแล้วก็มีทุกข์นะเป็นขั้นตอนไปมีกระบวนการไม่ใช่อยากปุ๊บทุกข์ปั๊บหรอกนะมีความอยากแล้วก็มีการดิ้นรนของใจมีความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพนะใจดิ้นรนแล้วสุดท้ายก็ได้ความทุกข์มาอันนี้พูดย่อๆนะถ้าพูดละเอียดมันคือปฏิจจสมุปบาทงั้นเราสังเกตใจตัวเองเวลามีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าใจอยากละไปดูนะอย่างเช่นอยากกินข้าวหิวก็อยากกินข้าวไม่เหมือนกันนะหิวเป็นอาการทางร่างกายแก้ไม่ได้ด้วยการรู้แต่แก้ได้ด้วยการไปกินข้าวแต่อยากกินข้าวตะกละเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆนั้นดมกลิ่นนี้อาหารอย่างนี้ชอบเนี่ยใจมันอยากขึ้นมาให้รู้ทันที่อยากนะความอยากจะดับอัตโนมัติความดิ้นรนของใจก็ไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนของใจไม่เกิดความทุกข์ทางใจก็ไม่เกิดแต่ถ้าอยากแล้วไม่รู้เท่าทันจิตใจก็จะดิ้นรนนะพอดิ้นรนแล้วจิตใจก็จะทุกข์เนี่ยไปดูอย่างนี้ให้กันบ้านแล้วนะมีความอยากมีความดิ้นรนของใจแล้วก็มีความทุกข์สามัญเนี่ยมันไล่ตามกันมาเราจะไปดูไปเรื่อยๆจะรู้เลยความทุกข์มันมาจากความอยากนะความทุกข์ทางใจมาจากความอยากแต่ความทุกข์ทางกายไม่ใช่นะไม่ได้มาจากความอยากนะอย่างร่างกายหิวข้าวเงี้ยไม่ได้อยากมันก็หิวนะไม่ได้อยากมันก็ง่วงนะคนละเรื่องกันงั้นเราจะมุ่งมาจัดการความทุกข์ที่ใจก่อนถ้าจัดการความทุกข์ที่ใจได้เด็ดขาดแล้วต่อไปจะไม่มีกายให้ทุกข์อีกต่อไปไม่มีทางกายไม่มีทางจิตมีแต่ธรรมล้วนๆมีแต่ธรรมล้วนๆที่เป็นอมตะธรรมพอไหวไหมความอยากเกิดขึ้นรู้ทันถ้าเกิดรู้ช้าเราจะเห็นความดิ้นรนของใจนะถ้าความดิ้นรนของใจเกิดขึ้นแล้วความทุกข์ทางใจจะเกิดทันทีไปดูซิจริงหรือไม่จริงเอาแค่นี้ก่อนนะเราจะสามารถขจัดความอยากได้เป็นคราวๆนะทุกครั้งที่มีสติขึ้นมาความอยากก็ดับทุกครั้งที่ขาดสตินะความอยากก็งอกงามขึ้นมาใหม่เพราะงั้นการดับความอยากด้วยวิธีที่หลวงพ่อสอนวันนี้ยังดับได้ครึ่งทางเท่านั้นเราต้องดับลงไปลึกถึงเหตุที่ทำให้เกิดความอยากนั่นคือตัวอวิชชาเอาไว้ค่อยเรียนทีหลังอาจจะต้องไปเรียนกับพระเมตไตรนะบางคนเรียนไม่ทันถ้าคนไหนเรียนทันก็ไปดูตัวนี้ให้ชำนาญดูอยากดูความดิ้นรนของใจนะดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่าไปละทุกข์นะให้ดูที่อยาก
แล้วพอความอยากดับความทุกข์มันจะค่อยๆดับไม่ดับทันทีหรอกเพราะความทุกข์เป็นวิบากนะเป็นผลอย่างเราเดินซุ่มซ่ามนะหัวโขกฝาหรือโขกเสาเนี่ยเสาเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยหัวชนโป้งหัวแตกนะเราหัวแตกแล้วอยากให้หัวหายแตกรู้ทันว่าความอยากเกิดขึ้นความอยากดับหัวยังแตกอยู่นะเพราะว่าผลของมันยังไม่หมดวิบากมันยังไม่หมดไปดูหัดดูความอยากไว้นะดูบ่อยๆแล้วต่อไปจะเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมาเรียนต่อจะสอนให้สาวลงไปจนถึงตัวอวิชชาเอาไปกินข้าวไป